สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทนนท์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่27พฤศจิกายน2565นะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ออกคำสั่งห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารจากบริษัท Huawei Technology และบริษัท ZTE ของจีนโดยอ้างว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติจนถึงขั้นที่บอกว่าไม่อาจยอมรับได้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2565ว่าทางหน่วยงานยังได้บังคับใช้กฎห้ามนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์สอดแนมที่ผลิตโดยบริษัทดาหัวเทคโนโลยีรวมไปถึงกล้องวิดีโอวงจรปิดของบริษัทฮังซูฮิกวิชั่นดิจิตอลเทคโนโลยีและบริษัทโทรคมนาคมเนี่ยครับของจีนนั่นก็คือทางด้านไฮโทราคอมมูนิเคชั่นคอร์ปด้วยมาตรการนี้ถือเป็นความพยายามล่าสุดของสหรัฐอเมริกาที่จะกีดกันบริษัทไฮเทคของจีนท่ามกลางความวิตกกังวลว่าจีนอาจใช้อุปกรณ์ของบริษัทเหล่านี้เป็นเครื่องมือสอดแนมชาวสหรัฐอเมริกากฎใบเหล่านี้เป็นหนึ่งในความพยายามที่จะปกป้องชาวอเมริกันจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติที่เกิดจากระบบโทรคมนาคมนี่คือสิ่งที่ทางด้านเจสสิก้าโรเซนบัวเซลประธานในส่วนของกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกานั้นได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านสื่อมวลชนกรรมการทั้ง4คนในส่วนนี้เนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกพรรครีพับลิกัน2คนและพรรคเดโมแครตอีก2คนต่างลงมติเห็นชอบกับคำสั่งดังกล่าวหัวเว่ยนั้นยังคงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่ ZTE ดาหัวฮิกวิชั่นและไฮโทรายังไม่ออกมาแถลงตอบโต้ใดๆเช่นเดียวกันคำสั่งดังกล่าวจะส่งผลทำให้บริษัทเหล่านี้ไม่สามารถจำหน่ายอุปกรณ์ใหม่ๆในสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไปก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็เคยแถลงเอาไว้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2564ว่ากำลังพิจารณาแบนการอนุญาตจำหน่ายอุปกรณ์ทุกชนิดของ5บริษัทจีนที่มีรายชื่อในลิสต์หลังจากที่เมื่อเดือนมีนาคม2564นั้นสหรัฐอเมริกาได้ประกาศขึ้นบัญชีดำหัวเว่ย ZTE Hytera Communication แล้วก็ Hikvision รวมถึงดาหัวว่าดำเนินกิจกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายปี2562ที่มุ่งปกป้องเครือข่ายสื่อสารของสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับซึ่งสิ่งที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นออกมาประกาศนั้นก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่ก่อนหน้านี้อังกฤษก็ได้ประกาศนะครับว่าในส่วนของอุปกรณ์วงกล้องวงจรปิดของดาหัวและก็ของทางด้านฮิกวิชั่นนั้นเนี่ยมีภัยคุกคามหรือว่าจะเป็นภัยคุกคามในการสอดแนมพฤติกรรมของประชาชนก็อังกฤษนั้นห้ามมีการติดตั้งในหน่วยงานราชการไปแล้วและนี่ก็สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าของสหรัฐอเมริกานั้นก็มียี่ห้ออื่นๆเข้ามาด้วยเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์นิวเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับกด Subscribe กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์นิวด้วยครับ